ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลสวัสดีครับน้องๆก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของ cellular respiration หรือการหายใจระดับเซลล์นะครับก็คือมันเป็น subset ของคำว่า respiration หรือภาษาไทยคือการหายใจนะครับซึ่ง respiration เนี่ยแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักๆก็คือ external respiration กับ internal respiration กับพูดผิดครับ external respiration กับinternal respiration นะซึ่ง external respiration เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของปอดว่าเราจะเอาอากาศซึ่งอยู่ภายนอกเนี่ยเข้ามาสู่ปอดแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างในอากาศใน alveoli กับตัว capillary บัตร capillary ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนได้ยังไงนะครับแต่คำว่า internal respiration หรืออีกคำหนึ่งก็คือ cellular respiration เนี่ยก็คือเป็นการสลายอาหารนะครับที่เรากินลงไปแล้วดูดซึมเข้าสู่เซลล์เนี่ยเวลาสลายไม่ว่าจะเป็นพวกสมมติว่าสลายกลูโคสก็ได้เพื่อได้ให้ได้พลังงานก็คือพลังงานเนี่ยมันจะเก็บอยู่ในรูปของพันธะเคมีนะครับก็จะมีกระบวนการที่จะสลายพันธะเหล่านี้แหละแล้วก็ได้เป็นพลังงานกลับคืนมาและเซลล์เอาพลังงานตัวนี้ไปใช้ในกิจกรรมของเซลล์ต่างๆต่อไปนะครับซึ่ง cellular respiration เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อย่างต่อมาก็คือขึ้นกับการใช้ออกซิเจนคือในกรณีที่เป็น cellular respiration ที่ใช้ออกซิเจนเราก็เรียกว่า aerobic respiration แต่ถ้าไม่ใช้ออกซิเจนเราก็เรียกว่าเป็น anaerobic respiration นะครับซึ่งมีทั้งหมดซึ่งสำหรับ aerobic เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับส่วนanaerobic respiration ก็จะมีขั้นตอนแค่เพียงขั้นตอนเดียวนะครับซึ่งแน่นอนมันซับซ้อนน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าพลังงานที่ได้เนี่ยก็จะน้อยกว่าสำหรับ aerobic นะครับพลังงานที่ได้จาก anaerobic มันจะน้อยกว่า aerobic respiration นะซึ่งในกรณีของ anaerobic respiration ในที่เนี้ยอาจจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้ก็คือคำว่า fermentation ก็แปลว่าการหมักคืออย่างว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ fermentation เนี่ยได้อะไรก็จะแบ่งย่อยได้เป็น lactic acid fermentation ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือแหละเป็น lactic acid นะครับกับอีกตัวนึงคือ alcoholic fermentationก็ผลิตภัณฑ์ได้คือแอลกอฮอล์นะครับซึ่งถามว่าพลังงานที่ได้ที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยเก็บไว้ในรูปอะไรก็คือเก็บไว้ในรูปของ ATP นะครับคืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะครับซึ่งพันธะฟอสเฟตของมันเนี่ยมันเป็นพันธะที่มีพลังงานสูงนะครับซึ่งกระบวนการเซลลูลาร์เรสปิเรชันเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่จะสร้าง ATP ถูกไหมครับแล้วก็ต้องมารู้กันก่อนว่า ATP เนี่ยเกิดขึ้นมาได้โดยวิธีอะไรบ้างนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัว ATP มันมาจาก ADP นะแล้วก็เติมหมู่ฟอสเฟตลงไปอ่ะมันก็คือเป็นปฏิกิริยาอะไรนั่นเอง
ปฏิกิริยา phosphorylation phosphor คือฟอสเฟตใช่ไหมก็คือเป็นปฏิกิริยาการเติมฟอสเฟตให้แก่ ADP นะครับนี่คือการสร้าง ATP นะซึ่ง phosphorylation เนี่ยมีได้3แบบนะครับตัวแรกเลยคือเป็น substrate level phosphorylation ซึ่งตัวอย่างการเกิดก็คือสมมติเรามี substrateแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานมีการจัดรูปแบบพันธะใหม่จนเกิดเป็นโปรดักต์เกิดขึ้นพลังงานบางส่วนที่มันถูกคายออกมาเนี่ยมันจะถูกนำไปใช้ด้วย ADP และพลังงานตัวนี้มันก็จะสะสมในรูปของพันธะพลังงานสูงก็คือมีพันธะเชื่อมระหว่าง ADP กับ PI เกิดเป็น ATP พลังงานที่ได้ตรงนี้ก็จะถูกเก็บไว้ใน ATP แล้วนะตอนนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างของ substrate level ต่อมาคือ oxidative phosphorylation ก็คือเป็นการ phosphorylation ที่เกิดจากมีการถ่ายทอดพวกอิเล็กตรอนหรือไม่ก็เป็นพวกโปรตอนนะครับซึ่งวิธีเนี่ยว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่าแต่ว่าปริมาณ energy เนี่ยก็ได้มากกว่าตัวของ substrate levelซึ่งสับเซลล์เลเวลมันง่ายกว่าเนาะ energy ที่ได้ก็เลยน้อยอันที่3คือเป็นชื่อว่า photo phosphorylation ก็คือคล้ายๆกับ oxidative นั่นแหละก็คือมีการถ่ายทอดระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนแต่ว่าต้องเป็นปฏิกิริยาที่ต้องมีแสงมาช่วยนะครับประเด็นคือต้องมีแสงมาช่วยซึ่งทั้ง oxidative ทั้ง photooxidative phosphorylation หรือไม่ก็เป็น photo phosphorylation เนี่ยปฏิกิริยาที่เกิดคือเราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยา redox reaction ก็คือเป็นปฏิกิริยาที่รวมมีทั้ง reduction ก็คือปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนด้วย oxidizer หรืออีกปฏิกิริยาหนึ่งที่พบใน redox ก็คือ oxidationก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เสียอิเล็กตรอนด้วยรีดิวเซอร์ก็คือออกซิไดเซอร์เป็นตัวรับเวลาการเกิดปฏิกิริยารีดักชันแต่ว่าออกซิเดชันเนี่ยก็คือรีดิวเซอร์เนี่ยเป็นตัวเสียอิเล็กตรอนนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นรีดักชันก็ให้จำไว้ว่าเกิดการออกซิไดเซอร์รับอิเล็กตรอนส่วนออกซิเดชันก็คือพูดเป็นปฏิกิริยาที่พิจารณาจากตัวรีดิวเซอร์ที่เสียอิเล็กตรอนไปนะครับเพราะว่าเราจะเจอคำว่า reduction oxidation แบบนี้บ่อยนะในบทนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้าง ATP หรือรูปแบบของ phosphorylation ที่พบได้นะครับซึ่งในการหายใจระดับเซลล์เนี่ยเราเจอรูปแบบที่1กับรูปแบบที่2ส่วนรูปแบบที่3เนี่ยเจอในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับก็เราก็มาดูการหายใจระดับเซลล์แบบที่เป็น aerobic respiration กันก่อนเลยซึ่งมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับตามไปดูกันเลยขั้นตอนแรกชื่อว่าไกโคไลซิสแต่ละขั้นเนี่ยที่ต้องรู้คือตำแหน่งว่ามันเกิดตำแหน่งไหนในเซลล์เนาะไกโคไลซิสเกิดที่ไซโตซอลก็คือบริเวณที่เป็นส่วนของเหลวในไซโตพลาสม์นะครับซึ่งไกโคไลซิสถ้าดูจากรากศัพท์เนี่ยมันพวกไกโคเนี่ยคือเป็นพวกกลูโคใช่ไหมไลซิสคือการสลายเพราะฉะนั้นไกโคไลซิสคำนี้ก็แปลว่าการสลายกลูโคนะจุดประสงค์ของไกโคไลซิสคือการสลายกลูโคส
สลายได้อะไรมันจะเริ่มที่กลูโคสและสิ้นสุดลงที่ไพลูวิกแอซิดหรืออาจจะใช้คำว่าไพลูเวตก็ได้คุณอยู่ว่าดูตอนที่มันไม่แตกตัวหรือดูตอนที่มันแตกตัวแล้วนะครับสิ่งที่อย่างน้อยที่สุดที่ควรจะรู้นะครับก็คือตัวบทนี้มันเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมซึ่งในกระบวนการเมตาบอลิซึม1ขั้นอาจจะเป็นขั้นย่อยของเป็นไกลโคลิซินนี่แหละก็จะประกอบไปด้วยพาสเวย์ที่มีหลายขั้นตอนย่อยๆคือจริงๆแล้วมันมีประมาณ10ขั้นนะซึ่งระดับม.ปลายก็แล้วแต่โรงเรียนว่าโรงเรียนไหนสอนโรงเรียนไหนไม่สอนแต่ว่าสำหรับการเอนทรานเนี่ยพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่จะสรุปสั้นๆให้ดูในแผ่นนี้ก่อนนะก็คือใช้สำหรับเอนแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีขั้นตอนย่อยเนี่ยมากกว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะยกมาให้ดูเป็นอีกสไลด์หนึ่งนะครับแล้วให้เราจำอันสิ่งที่ควรจะรู้ไปก่อนนะก็เราเริ่มต้นด้วยที่กลูโคสใช่ไหมครับก็เริ่มด้วยที่กลูโคสก็คือสมมติเป็นกลูโคส1ไมโครกรัมที่เข้ามาในเซลล์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนย่อยๆหลายขั้นในที่นี้ก็จะใช้ลูกศรเล็กๆต่อๆกันนะก็คือมันจะมีการใช้พลังงานจากATP ไปก่อนในช่วงแรกก็คือใช้2 ATP ต่อ1กลูโคสเพราะฉะนั้น ATP ที่ถูกใช้ไปมันก็จะเหลือออกมาในรูปของ ADP บวกกับ2 PI จากขั้นตอนนี้เราก็จะได้สารเคมีตัวหนึ่งนะครับซึ่งอักษรย่อคือ PGAL ซึ่งคุณสมบัติของมันเป็นน้ำตาล 4-3 ก็คือเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน3อะตอมนะครับซึ่งกลูโคสเนี่ยตอนแรกมันเป็นน้ำตาล4-6ก็คือสังเกตว่าตอนนี้จำนวนคาร์บอนต่อโมเลกุลเนี่ยมันยังคงที่นะครับหลังจากได้ PGAL แล้วเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาต่อนะครับหลายขั้นเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วก็จะลงเอยที่ไพลูวิกแอซิดสังเกตมันเป็นแอซิดใช่ไหมมันก็คือเป็นกรด 4-3 นะครับนะครับซึ่งจาก PGAL กลายเป็นไพลูวิกแอซิดเนี่ยมันก็จะผ่านขั้นตอนนี้ต่างๆมากมายนะครับก็มันจะมีการคายพลังงานออกมาในรูปของ ATP ก็คือจะได้เป็น4 ATP ซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยมันก็ต้องมาจาก4 ADP บวก4 PI นะครับซึ่งลักษณะนี้เป็นฟอสโฟริเลชันแบบไหนครับแบบ substrate levelนะพี่ย่อว่าเป็นซับเซตละกันที่จริงคือซับเซตเลเวลฟอสโฟริเลชันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการคายตัวของไฮโดรเจนออกมาด้วย4ไฮโดรเจนนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวรับไฮโดรเจนไปก็คือตัวเนี่ยนะหรือ NAD บวกก็รับเข้าไปกลายเป็น2 NADH บวก H บวกซึ่งถ้าเราดูจากภาพตรงนี้ก็คือ NAD เป็นตัวรับไฮโดรเจนถูกไหมซึ่งไฮโดรเจนในที่นี้มันก็ประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนแล้วก็โปรตอนนะก็ดูเสมือนว่ามัน NAD เนี่ยมันเป็นตัวรับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้น NAD มันก็จะเป็นออกซิไดเซอร์ถูกไหมนะส่วนตัว NADH ก็จะอยู่ในรูปของ reduce นะครับซึ่งเดี๋ยวไอ้เจ้า NADH บวก H บวกเนี่ย
มันก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อๆไปอีกทีนึงนะครับก็จากพาสเวย์ง่ายๆตรงนี้เรามาดูอักษรย่อแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสารแต่ละตัวกันก่อนนะครับตัวแรกที่สงสัยก็คือตัว PJL ใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรนะJL มันก็ย่อมาจากคำว่าphosphoglyceraldehyde ซึ่งตัวมันก็คือ glyceraldehyde ซึ่งมีฟอสเฟตเกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่3ของคาร์บอนนะครับมันก็เวลาเขียนเนี่ยก็คือเป็น3 phosphoglyceraldehydeเลยชื่อนี้ก็คือกิสรอดีไฮ3ฟอสเฟตหรือ G3P นะเป็นตัวย่ออีกตัวนึงส่วนไอ้เจ้าแนทเมื่อกี้นี้ที่เราเจอมันคืออะไรมันก็คือมันชื่อว่านิโคตินามายอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ก็คือมันเป็นสารที่มีนิโคตินพูดผิดเป็นสารที่มีนิโคตินิกแอซิดเป็นองค์ประกอบซึ่งนิโคตินิกในที่นี้ก็คือเป็นพวกไนอาซินก็คือวิตามิน B3 นะคะซึ่งในคนเนี่ยกรณีที่ขาดวิตามิน B3 มันก็จะส่งผลกระทบต่อปริมาณของแดดตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้ามันขาดแล้วมันไม่พอเนี่ยเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆตัวอย่างเช่นเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกทำลายไปก่อนนะครับก็จะทำงานได้ผิดปกติไปก่อนอาการที่เกิดขึ้นก็จำไว้ว่าเป็นอาการของ 4D ก็จะมีไดอาเรียก็คือเป็นท้องเสียนะครับเดอร์มาไทติสก็คือเป็นผิวหนังอักเสบแล้วก็แพ้แสงนะผิวหนังอักเสบง่ายเมื่อโดนแสงแล้วก็มีลักษณะเป็นหน้าเกรียมคล้ายผีเสื้อนะครับบริเวณตรงหน้าไดอาเรียเดอร์มาไทติสแล้วก็มีดีเมนเชียก็คือประสาทหลอนประสาทไม่ดีนะครับความจำเสื่อมประมาณนี้ซึ่งแล้วก็ดีสุดท้ายคือเดธเป็นรุนแรงมากก็ตายเลยโรคนี้ก็คือโรคอะไรนั่นเองก็คือโรคเพลากรานะครับซึ่งมันมีอาหารบางอย่างที่ยับยั้งการดูดซึมวิตามิน B3 หรือไนอาซินนะครับอาหารพวกนั้นก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือข้าวฟ่างถ้ากินมากๆปริมาณวิตามิน B3 ก็อาจจะไม่พอนะครับซึ่งตัวไอ้เจ้าแนทเองเนี่ยมันรับไฮโดรเจนได้นะครับซึ่งเวลาไฮโดรเจนมันมาเนี่ยมันก็มาเป็นแพ็คคู่ก็คือมีทั้งอิเล็กตรอนแล้วก็มีทั้งโปรตอนถูกไหมครับซึ่งเขาบอกว่า1แนทมันจะรับไฮโดรเจนได้2ตัว
1แนตรับไฮโดรเจน2ตัวก็คิดง่ายว่ามันจะมีตัวอิเล็กตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนโฟตอนแบบเนี้ยทั้งหมด4ตัวใช่มั้ยครับถ้าสมมติว่าถ้าเป็น1แนตเนี่ยเวลารับเข้าไปแล้วสมมติรับไฮโดรเจนมา1ตัวก็คือรับทั้งส่วนของอิเล็กตรอนแล้วก็ส่วนของโปรตอนเนี่ยตอนนี้มันก็ได้กลายเป็น NADH แต่ว่าจริงๆมันก็ต้องมีบวกข้างบนด้วยถูกไหมครับเพราะว่าประจุมันเนี่ยบวก2แต่ว่าลบ1เพราะฉะนั้นมันก็จะดึงอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งเข้ามาด้วยมันก็เลยกลายเป็น NADH ธรรมดาตัวหนึ่งซึ่งไม่มีประจุแต่ประเด็นก็คือมันจะเหลือโปรตอนอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้เพราะเวลาเราเขียนเนี่ยก็จะเขียนในลักษณะของ NADH บวก H บวกก็คือเป็นแนตที่รับ2ไฮโดรเจนเข้ามาแล้วนะครับซึ่งไอ้เจ้า NADH ตัวเนี้ยก็คือเป็นชื่อเต็มๆมันคืออะไรชื่อเต็มมันก็คือ Reduceนี่คือนิโคตินามายอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์นะครับแล้วต้องมีเอ็นก็มีดีด้วยเพราะว่าตัวไอ้นี่ต้องมีดีด้วยเพราะว่าหมายความว่าเวลามันเกิดปฏิกิริยาตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถูกรีดิวนะครับเพราะว่ารีดิวก็คือตัวจ่ายถูกไหมครับออกซิไดเซอร์คือเป็นตัวรับอิเล็กตรอนมันต้องเป็นตัวจ่ายอิเล็กตรอนเพราะว่าตอนนี้มันมีไฮโดรเจนอยู่กับมันก็คืออิเล็กตรอนก็จะอยู่กับในตัวมันด้วยนะครับเวลาเกิดปฏิกิริยามันก็จะเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนมันก็เลยกลายเป็นตัวที่ถูก reduce นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นคำเต็มของตัวอักษรที่เจอในขั้นไกลโคไลซิสนะครับเพราะฉะนั้นสรุปไกลโคไลซิสสื่อเป็นคำเป็นสมการง่ายๆก็คือตอนแรกมันเข้ามา1กลูโคสสุดท้ายได้อะไร2ไพลูเวตหรือไพลูวิกแอซิดก็ได้คาร์บอนอันนี้น้ำตาล46อันนี้กรด43คาร์บอนครบแต่ว่าไม่มีการสูญเสียคาร์บอนไปได้อะไรอีกสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยจากกลูโคสมายังคีสโตรนดีไฮด์3ฟอสเฟตหรือ PGAL เนี่ยมันใช้พลังงานจาก ATP เป็น2 ATP แต่ว่าหลังจากนั้นจนถึงไพลูเวตอะเราได้ ATP มา4 ATP แสดงว่าเราจะได้ทั้งหมด2 ATP หักลบกันแล้วถูกไหมครับก็คือได้2 ATP จาก Substrate Level Phosphorylation มันตัว Substrate ก็ต้องเป็น2 ADP บวก2 PIน ะส่วนตัวของNAD ที่ได้เนี่ยมันเราใช้2 NADH พูดผิดครับเราใช้2 NAD บวกแล้วเราก็ได้ทั้งหมด2 NADH บวก2โปรตอนนะครับอันนี้คือเป็นสมการรวมของในขั้นตอนไกลโคไลซิสบางทีไอ้เจ้า2 NADH บวก2โปรตอนเนี่ยเขาขี้เกียจเขียน2ตัวนี้มันยุ่งยากเขาก็เลยพูดในทำนองแบบที่เมื่อกี้พี่พูดตอนแรกคือ2 NADH บวก H บวกก็คือเขาถือว่ามันเป็นเลขอะดึง2ออกมาข้างหน้าแต่เขาขี้เกียจใส่วงเล็บก็กลายเป็น2 NADH บวก H บวกเหมือนที่พี่เขียนตรงนี้
แต่จริงๆแล้วโปรตอนมีกี่ตัว2ตัวนะไม่งงนะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆที่คุณจะจำได้สำหรับไกลโคไลซิสประเด็นในแต่ละขั้นคือจำว่าสารอะไรตั้งต้นตัวแรกสุดได้ผลิตสารพันธ์อะไรแล้วก็ถามตัวเองเสมอว่าเสียคาร์บอนไปหรือเปล่าถ้าเสียคาร์บอนมันก็อาจจะมีคาร์บอนไดออกไซด์โผล่มาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ขั้นนี้ไม่มีขั้นตอนที่2ก็คือดูว่ามี subset level phosphorylation หรือเปล่าถ้ามีก็คือมันต้องมี ATP เกิดขึ้นถ้ามี ATP เกิดขึ้นเป็น product ตัวของ subset ก็ต้องเป็น ADP บวก PI แล้วก็ดุลไปธรรมดาอันขั้นตอนสุดท้ายคือดูว่าไอ้เจ้ามันมีตัวอินเตอร์เรสเซปเตอร์ตัวไหนที่เข้ามาหรือเปล่าในที่นี้ก็คือจะเป็นนิโคตินามาอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์หรือ NAD บวกที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนเข้ามาสุดท้ายแล้วก็ได้อะไรก็ได้เป็นตัว reduce ของตัว NAD บวกในที่นี้ก็คือเป็น NADH บวกแล้วก็ได้2โปรตอนด้วยนะครับซึ่งเราจะติดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปพูดต่อในขั้นสุดท้ายของ anaerobic respiration ซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นสรุปสำหรับเอนทานที่ต้องจำได้นะครับส่วนพาสเวย์นี้อันนี้คือพาสเวย์ของจริงนะครับมันคือของจริงก็มีสับสเตตมากมายมหาศาลมีเมตาบอไลต์ก็คือสารที่ได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึมเป็นอินเตอร์มีเดียตเมตาบอไลต์ต่างๆมากมายซึ่งจริงๆแล้วไกลโคไลซิสมีทั้งหมดด้วยกัน10ขั้นตอนนะครับซึ่งไม่จำเป็นเลยสำหรับกรณีเอนทานนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกถามรายละเอียดหรือขนาดนี้นะก็ถ้าจะดูคร่าวๆเทียบกับสรุปเมื่อกี้นี้ก็จะพบว่าจากตอนแรกเนี่ยกรุ๊ปมันเป็นกลูโคสเข้ามาใช่ปะแล้วเมื่อกี้สารที่เราพูดถึงมีอะไรบ้างนะมีกลูโคสใช่ป่ะมีกลิซอรีไฮด์สามฟอสเฟตหรือว่า PGAL คือตัวนี้ถูกไหมแล้วก็มีสุดท้ายได้เป็นอะไรได้เป็นไพลูเวตสังเกตว่าจากตัวของกลูโคสมาถึง PGAL เนี่ยก็คือมันต้องผ่านขั้นที่ใช้ ATP ไปซึ่งสังเกตว่าตรงนี้ก็จะมีขั้นตอนย่อยของขั้นนั้นที่ใช้ ATP ซึ่งพี่ไม่ได้แสดงเมื่อกี้นี้นะครับถ้าสิ่งที่น่าจะที่น่ารู้นะแต่บางโรงเรียนไม่ได้สอนและเอนทานก็ไม่อาจจะไม่ออกยกเว้นบางโรงเรียนที่สอนยากนะครับก็จะมีแต่ละพาสเวย์เนี่ยมันจะมีเอนไซม์ที่เป็นตัวควบคุมสำคัญของสารพาสเวย์นั้นสำหรับไกลโคไลซิสพาสเวย์เอนไซม์ที่เป็นตัวเปิดปิดคล้ายๆเป็นเขื่อนที่จะดูว่ามันจะมีควรจะมีการโฟลว์ของเมตาบอไลต์ต่อไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอนไซม์ตัวนั้นก็คือฟอสโฟฟุกโตไคเนสคือตัวนี้คือเป็นเอนไซม์ที่เติมดูชื่อนะฟอสโฟฟุกโตไคเนสก็คือไคเนสแปลว่าการเป็นตัวที่เติมหมู่ฟอสเฟตนะโดยใช้ ATP คำว่าไคเนสเนี่ยคือเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเติมหมู่ฟอสเฟตโดยใช้ ATP ซึ่งเติมให้กับใครเติมให้กับฟักโตที่มีฟอสโฟอยู่แล้วก็คือเป็นเติมให้กับฟักโต6ฟอสเฟตนั่นเองมันก็กลายเป็นฟักโต1 6บิตฟอสเฟตเอนไซม์ตัวนี้เป็นเอนไซม์ที่ควบคุมไกลโคไลซิสพาสเวย์นะครับส่วนพอเราได้ฟักโต1 6บิตฟอสเฟตแล้วอะมันก็จะมีการเปลี่ยนสารได้เป็น2รูปขึ้นอยู่กับว่าใช้เอนไซม์หรือว่าไม่ใช้เอนไซม์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่พาสเวย์มันจะไปต่อได้สุดท้ายแล้วทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของกลิซอรอลไดไฮด์3ฟอสเฟตอยู่ดีไม่ว่าแต่เดิมมันอาจจะเป็นสารอีกตัวนึงคือตัวนี้นะและสังเกตว่าหลังจากนั้น PGAL ไปถึงไพลูเวตเนี่ยก็จะมีการคายพลังงานออกมานะครับโดยที่สมมติถ้าเราพิจารณาแค่ PGAL ตัวเดียวเนี่ยมันจะคายออกมา2ตอนก็คือได้ ATP จาก subset level phosphorylation 2ตอน
คือตอนนี้กับตอนนี้ถูกไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวฟอสโฟตัวฟักโตสบางสิบบีฟอสเฟตเนี่ยเวลามันแตกออกมาแล้วอ่ะมันก็ต้องได้กลายเป็นสาร C3 2ตัวถูกไหมคือตัวนี้กับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้สุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนกลายเป็น PGAL แสดงว่าจากขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยต้องคูณกี่ต้องคูณเท่าไหร่คูณ2ถูกไหมวัน ATP ที่ได้ก็เลยได้กลายเป็น4 ATP ก็คือจากขั้นนี้ไปเรื่อยๆอ่ะต้องใส่2ข้างหน้ามันให้กับให้กับทั้งซับเซตที่เข้ามาแล้วก็ให้ทั้งอินเตอร์มีเดียตเมตาบอไลต์ต่อๆไปนะครับมันก็เลยได้กลายเป็น2พาเรเวทด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นการอธิบายย่อๆสำหรับไกโรซิสพาธเวย์เต็มรูปแบบนะครับไอ้ก็จะจบในเรื่องของไกโคไลซิสนะครับขั้นต่อไปหลังจากที่เราได้พาเรเวทแล้วเนี่ยก็คือพาเรเวทมันก็จะเข้าไปยังตัวเมโตคอนเดรียนะครับเกิดอะไรขึ้นดูต่อไปเป็นขั้นที่2นะขั้นนี้ก็ชื่อว่าซิทิโคเอฟอร์เมชันก็คือตัวพาเรเวทเนี่ยมันจะเข้าไปยังเมโตคอนเดรียถูกไหมแล้วก็ตัวเพราะฉะนั้นขั้นอะซิทิโคเอฟอร์เมชันเนี่ยต้องเกิดที่ไหนเกิดที่แมทริกซ์ของเมโตคอนเดรียเมื่อกี้เสร็จไกโคไลซิสเราได้พาเรเวทเท่าไหร่เราได้2พาเรเวทนะครับหลังจากนั้นตัวพาเรเวทหลังจากนั้นตัวพาเรเวทเนี่ยก็จะมีเอนไซม์มาช่วยเร่งปฏิกิริยานะครับเอนไซม์ตัวนั้นก็ชื่อว่าพาเรเวทดีไฮโดรเจนเอสคอมเพล็กซ์ซึ่งก็คือคอมเพล็กซ์ในที่นี้คือมันมีเอนไซม์หลายๆตัวแต่ตัวที่เด่นที่สำคัญที่สุดก็คือพาเรเวทดีไฮโดรเจนเอสนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือเป็น2อะเซทิลโคเอนไซม์เอเราดูจากผลิตภัณฑ์ก่อนเมื่อกี้พาเรเวทเป็นกรด C3 แต่ว่าตอนนี้เราได้อะซิทิลโคเอนไซม์ A ซึ่งเป็นสาร C2 เกิดอะไรขึ้น C3 กลายเป็น C2 ได้แสดงว่าต้องมีการเด้งตัวของคาร์บอนออกไป1ตัวถูกไหมครับซึ่งก็จริงๆด้วยแหละเพราะขั้นตอนนี้มีการขับตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะถ้ามันมี1ตัวมันก็ขับออกไป1ตัวแต่อันนี้เราเริ่มดูด้วย2ตัวต้นมันก็จะขับคาร์บอนไดออกไซด์ไป2ตัวนะครับถามว่ายังมีอะไรอีกก็คือมันจะมีการเสียโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนก็คือเสียตัวไฮโดรเจนนั่นเองไป4ไฮโดรเจนแล้วก็จะมีเป็นขอบเป็นสีส้มเสียไป4ไฮโดรเจนแล้วก็จะมี NAD บวกมารับถูกไหมก็คือ1ตัวมันจะรับได้4ไฮโดรเจนผู้ผิด1ตัวรับได้2ไฮโดรเจนแสดงว่ามันออกมา4ไฮโดรเจนก็คือต้องรับมา2 NAD บวกนะครับก็จะเป็น2 NADH บวก H บวกตรงนี้แล้วมีอะไรอีกที่ต้องใช้ก็คือโคเอนไซม์ A โคเอนไซม์ A เข้ามามันก็เลยกลายเป็นโคลงท้ายด้วยโคเอนไซม์ A นะครับตรงนี้ก็เป็นพาร์ทเวย์คร่าวๆสำหรับขั้นอะซิทิลโคเอฟอร์เมชันนะครับซึ่ง
ตัว Citrulline Formation เนี่ยเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งสำหรับทางไปของ Pyruvic Acid มันจะเป็นทางเลือกในกรณีที่มีออกซิเจนต้องมีออกซิเจนนะ Pyruvic Acid จึงเลือกมาทาง Acetyl-CoA นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Pyruvic Acid เนี่ยมันมีทางเลือกต้องหลายทางนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทางเลือกของ Pyruvicสังเกตมีอย่างน้อย3ทางละเห็นไหมตัวนี้เป็นไพลูเวทหมดเลยก็คือเป็นตัวที่มันแตกตัวไปแล้วก็คือถ้าลงไฮดรเอทเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของ C double bond O O ลบแต่ถ้าเป็นไพลูวิกแอซิดก็จะเป็น C O O H ก็คือมีโปรตอนอยู่นะครับตอนนี้คือโปรตอนหลุดไปละเวลาอยู่ในสารละลายแบบเนี้ยเมื่อกี้นี้ก็คือการสร้างอะซิทิลโคเอใช่ไหมครับก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันต้องใช้ไพลูเวทดีไฮโดรเจนเนตคอมเพล็กซ์ซึ่งมันเป็นกระบวนการในกรณีที่มีออกซิเจนนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นออกซิเดชันแบบใช้ออกซิเจนก็คือแอโรบิกออกซิเดชันนะครับสังเกตคำว่า dehydrogenase นะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าตัว pyruvate กลายเป็น acetyl CoA เนี่ยเสียไฮโดรเจนไป4ตัวถูกไหมครับวันเอนไซม์นี้ก็ตรงไปตรงมาก็คือ dehydrogen ก็คือเอาไฮโดรเจนออกไปจาก pyruvate นะครับซึ่งไฮโดรเจนสูญเสียไฮโดรเจนไปด้วยก็แสดงว่ามันต้องเสียอะไรไปด้วยเสียอิเล็กตรอนไปด้วยถูกไหมปฏิกิริยาที่เสียอิเล็กตรอนไปก็คือปฏิกิริยา oxidationมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็น aerobic oxidation ของ pyruvate นะครับอันนี้ก็เป็นตัว NAD+ ที่มารับอันนี้ก็จะเป็น CoA คือเป็น coenzyme A นะแล้ว NAD+ มารับก็ได้เป็น NAD+ H+ H+ แล้วก็มีการสูญเสียตัวคาร์บอนออกไปคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเพราะว่าตัวคาร์บอนที่อยู่ในโมเลกุลจาก pyruvate ไปเป็น acetyl CoA เนี่ยมันจะเดิมมี3แม่1 2 3แต่ว่าเหลือแค่2ตัวนะครับซึ่งอะซิทิลโคเอนไซม์ A เนี่ยมันก็จะเข้าสู่เครบไซเคิลต่อไปนะสำหรับตัวพาร์เมนอื่นของไพลูเวทก็คือในกรณีที่มันเป็นแอนแอโรบิกเรสไพเรชันเนี่ยคือ2ฝั่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีในหัวข้อแอนแอโรบิกเรสไพเรชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเป็นสมการสรุปสำหรับโอเคอันนี้ไม่ใช่สมการสรุปเรามาเขียนสมการสรุปเองดีกว่านะตัวนี้อันนี้คือสมการสรุปก็คือเป็นแอโรบิกออกซิเดชันของไพลูเวทใช่ไหมก็คือเริ่มต้นที่ไพลูเวทซึ่งเมื่อกี้เราเริ่มที่กลูโคส1โมเลกุลถูกไหมได้พาราเวท2อันตรงนี้ก็ต้องดวลมันด้วย2ทั้งหมดโอเคสุดท้ายได้เป็นอะซิทิลโคเอนไซม์ A อันนี้คือสมการสรุปซึ่งเราต้องใช้เอนไซม์อะไรนะพาราเวทดีไฮโดรเจนเนตคอมเพล็กซ์ซึ่งคอมเพล็กซ์ตัวนี้ก็จะมีโคเอนไซม์หลายตัวยกตัวอย่างเช่นวิตามิน B อยู่1มีไนอาซินใช่ไหมต้องใช้แนทด้วยหรือวิตามิน B3 นั่นเองแล้วก็ใช้ FAD ก็คือไรโบฟลาวินก็คือ B2 หรือ B3 แล้วก็มีไลโปอิกแอซิดด้วยนะครับก็อันนี้ก็ดูผ่านๆคร่าวๆไปก็แล้วกันว่าเฮ้ยมันต้องใช้วิตามินด้วยนะเวลามันเกิดอะซิทิลโคเอฟอร์เมชันนะครับพอเราได้เจ้าอะซิทิลโคเอแล้วอะซิทิลโคเอมันก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับก็คือเป็นพาร์ทเวย์ของเครบไซเคิลนะครับมาดูกันสำหรับตัวเครบไซเคิลเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเริ่มต้นของเครบไซเคิลเนี่ยคือตัวอะไรก็คือชื่อว่าออกซาโลอะซิติกแอซิดอักษรย่อคือ OAA นะซึ่งมันเป็นน้ำตาล
พูดผิดครับมันเป็นกรด CC กรด CC แล้วเกิดปฏิกิริยาสักอย่างหนึ่งได้กลายเป็นซิตริกแอซิดซึ่งเป็นกรด C6แสดงว่ามันต้องรับสารที่มีคาร์บอนเข้ามากี่อะตอม2อะตอมใช่ป่ะซึ่งตัวนั้นก็คืออะไรนั่นเองอะซิทิลโคเอถูกไหมพออะซิทิลโคเอเข้ามาทำปฏิกิริยากับออกซาโดอะซิทแอซิดหรือ OAA ตัวโคเอนไซม์ก็จะหลุดไปไหนก็กลับเอาไปใช้ในขั้นตอนacetyl CoA formation ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมว่าสารก็ไหลเวียนหมุนเวียนไปเป็นวัฏจักรนะครับพอได้ citric acid แล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงตามกันลงมานะครับก็ให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของครีปไซเคิลง่ายๆก็คือมันจะมีคือตอนแรกตอนนี้กูโค้ดเราเหลืออะไรละเหลือกลายเป็นอะซิทิลโคเอใช่ไหมเป็น2อะซิทิลโคเออันนี้ก็ต้องดุลด้วย2ก็คือต้องดุลด้วย2ทั้งหมดก็คือจากอะซิทิลโคเอเนี่ยมันยังมีคาร์บอนกี่ตัว2ตัวถูกไหมตอนนี้เราต้องการสลายพลังงานจากกลูโคสก็คือต้องทำลายพันธะที่เกาะกันระหว่างคาร์บอนออกให้หมดซึ่งพันธะตัวนั้นก็จะสะสมในรูปของพลังงานเป็น ATP แทนก็แสดงว่าตอนนี้จุดมุ่งหมายของเราคืออะไรก็คือเอาคาร์บอนออกมาจากอะซิทิลโคเอถูกไหมในเมื่อมันมี2คาร์บอนก็แสดงว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือต้องมีคาร์บอนออกมากี่ตัวในเคปไซเคิลก็ควรจะออกมา2ตัวถูกไหมครับซึ่งคาร์บอนที่ออกมาดังกล่าวเนี่ยจะออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเราจะได้เห็นกันว่าพาเวนมันเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคต่อนะครับจากซิตริกแอซิดหรือซิตเตรตเนี่ยมันก็จะผ่านสเต็ปต่างๆมากมายนะพูดเชื่อให้ฟังกันก็แล้วกันก็คือมีไอโซซิเตตซึ่งยังเป็นกรด C6 อยู่แล้วก็เข้าสู่อันนี้เป็นขั้นตอนที่1ก็แล้วกันเขียนเลขไว้จะได้ไม่งงขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3จากไอโซซิเตตตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นอัลฟาคีโตกลูตาเลตหรือย่อสั้นๆว่าอัลฟาเคจีซึ่งตัวเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะมีการขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอย่างที่บอกไปคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้มาจากไหนก็มาจากตัวซิลิโคนนั่นแหละใช่มั้ยครับแล้วนอกจากมีการขับคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นนี้ก็ยังมีการมีการรับไฮโดรเจนออกมาด้วยนะครับก็คือเป็นการทำงานของ NAD+ นะมารับไปก็กลายเป็น NADH+ เพราะฉะนั้นอัลฟาเคจีคืออัลฟาคีโตบูตาเลตต้องเป็นกรด C5 ถูกไหมเพราะตอนแรกเป็น C6 อยู่แล้วก็ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมันตัวนี้ก็ต้องเป็นกรด C5 อ่ะต่อกรด C5 ต่อคราวนี้สเต็ปที่4ตอนนี้มันก็จะมีความวุ่นวายเล็กน้อยนะก็คือตัวโคเอนไซม์จะเข้ามาอีกครั้งนะครับรวมทั้งมีการขับไฮโดรเจนออกไปก็คือมี NAD บวกเข้ามาแล้วแล้วออกไปเป็น NADH บวก H บวกและยังไม่พอยังมีการจ่ายตัวคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์พี่ให้เป็นสีเขียวก็แล้วกันจะได้ดูง่ายอ่ะเสร็จนี้มี3ขั้นเลยนะก็ได้กลายเป็นในเมื่อมันมีโคเอขึ้นเข้ามาด้วยใช่ไหมเข้าใจว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยลองคิดซิว่าสารควรจะเป็นอะไรจาก C5 คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเหลือกลายเป็น C4
แล้วก็มีโคเอเข้ามาก็คือควรจะเป็นสารสักตัวหนึ่งซึ่งมีคำว่าเสียอะตอมแล้วลงท้ายด้วยโคเอสารตัวนั้นคือซักซินิลโคเอนะก็เป็นกรด CC นะครับจากซักซินิลโคเอคราวนี้มันไม่ต้องการโคเอละมันก็ดิ้งโคเอออกไปนะแล้วก็แต่คราวนี้มันเกิดปฏิกิริยาแล้วเผอิญพลังงานสูงถึงขั้นที่สามารถเก็บเข้าพันธะพลังงานสูงได้แต่พันธะพลังงานสูงตรงนี้มันไม่ใช่ ATP แต่มันคือ GTP นะครับเน้นให้เป็นตัวสีแดงก็แล้วกันก็คือจะได้ GTP ออกมาซึ่งเกิดจาก GDP บวก PI นะครับแล้วสารสุดท้ายที่ได้คือเป็นซัคซิเนตขั้นตอนนี้ก็เป็นสเต็ปที่5นะจากซัคซิเนตไปกลายเป็นฟูมาเลตซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็มีการให้โปรตอนอิเล็กตรอนคือจ่ายไฮโดรเจนไปอ่ะแต่ว่าคราวเนี้ยปกติถ้าเป็นเกี่ยวกับไฮโดรเจนแบบเนี้ยหรือโปรตอนอิเล็กตรอนอ่ะตัว NAD บอกจะมารับใช่ไหมแต่คราวนี้ไม่ใช่คราวนี้ตัวที่มารับก็คือเป็นFAD ซึ่งเมื่อกี้เราแอบเจอไปแล้วในพิรูเวตดีไฮโดรเจนเอทคอมเพล็กซ์ใช่ป่ะเดี๋ยวให้มาอธิบายว่า FAD คืออะไรมารับโปรตอนไป2ตัวต่อ1โมเลกุลใน FAD เนาะก็จะกลายเป็น FAD H2 นะครับก็แล้วก็ไม่มีการเสียคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปละเพราะว่าตอนตัวอะซิลโคเอมันมี2คาร์บอนใช่ไหมมันก็หลุดออกไปในฐานะคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่2สเต็ปตรงนี้แล้วนะครับแล้วจากฟูมาเลตต่อไปก็ได้กลายเป็นมาเลตและสุดท้ายมาเลตก็กลับไปเป็นออกซิโลอะซิติกแอซิดหรือออกซิโลอะซิเตตเป็นสเต็ปที่อันนี้5ใช่ไหม6 78ซึ่งตรงนี้ก็จะมี NADH มารับอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น8สเต็ปของเพปไซเคิลนะครับถามว่าสิ่งที่ควรจะจำสำหรับม.ปลายเนาะจำ3ตัวที่ดอกจันเอาไว้ก็คือซิติกแอซิดออกซิโลซิติกแอซิดและอัลฟาคีโตคูตาเลตจำ3ตัวนี้พอให้รู้คร่าวๆว่าเฮ้ยเคปไซเคิลนะมันมีการเปลี่ยนแปลงจากก็คืออะซิลโคเอก็คืออย่างที่พี่บอกเป็นคอนเซปต์อะก็คืออะซิลโคเอมันมี2 4 2ใช่ไหมก็ต้องจำว่า OAA มันเป็น C 4มารับนะก็คือจุดประสงค์คือต้องการสลายพันธะ C2 ตัวนี้ให้ออกไปให้หมดก็คือสลายออกมาจนไอคาร์บอนในอะซิติลโคเอกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นลำดับของเคปก็คือ C4 รับ2มากลายเป็น6 5แล้วกลับไป4ใหม่ครั้งนึงเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดควรจะมี2ตัวตอนหนึ่งอะซิติลโคเอถูกไหมประเด็นคาร์บอนไดออกไซด์จบก็คือมันจะออกมาเมื่อไหร่มันจะออกมาเมื่อ substrate คือตัวเมตาบอไลต์มันเปลี่ยนอะคือจาก C6 C5 C4 แบบเนี้ยก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประเด็นที่2ก็คือดูว่าไอ้เจ้า NAD บวกมันมารับอิเล็กตรอนตอนไหนก็ตอนไหนอาจจะลึกเกินไปมั้งก็คือให้รู้แค่ว่า
มันมีสามมันมารับสามตัวต่อหนึ่งอะซิทิลโคเอแสดงว่าหนึ่งกลูโคสมันมีสองอะซิทิลโคเอถูกไหมก็แสดงว่าทั้งหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็น NAD บวกหรือ NADH บวก H บวกคาร์บอนไดออกไซด์พวกเนี้ยรวมทั้งอินเตอร์มีเดียตเมตาบอไลต์เหล่านี้ก็ต้องคูณด้วย2ลำหน้าโอเคปะคูณด้วย2ลำหน้าให้หมดโอเคก็แค่ให้รู้ว่าต่อ1กลูโคสถ้าผ่านเคปไซเคิลเราจะได้ NADH บวก H บวกเท่าไหร่6ตัวถูกไหมเราได้คาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่4คาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่จริงมันยังมีเรื่องของโมเลกุลน้ำอยู่แต่ว่าโมเลกุลน้ำมันไม่แน่นอนคือยังพิสูจน์แน่นอนไม่ได้แล้วก็หนังสือบางสื่อมันเขียนไม่เหมือนกันว่าน้ำมันเข้ามันออกตรงไหนแล้วก็พี่คิดว่าถ้าจะจำน้ำจำไอ้นี้ก่อนดีกว่าไหมเนาะเพราะว่าตรงนี้มันสำคัญกว่านะครับอันนี้จะเป็นคร่าวๆเนาะตัวเมตาบอไลต์พวกเนี้ยก็ถ้าเรียนให้จำก็จำแต่ว่าถ้าไม่ต้องขอ3ตัวพออีกอย่างนึงที่ลืมพูดก็คือตัวแปลกประหลาดคือตัวนี้ FAD นอกจากจะได้ NADH บวก H บวกซึ่งเป็นตัวถืออิเล็กตรอนเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้2 FADH 2ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคปไซเคิลที่ควรจะจำได้นะครับรูปแบบเต็มๆมันคืออะไรเต็มๆมันคืออันนี้ขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on School